อกับเอมิมี่เกมเมอร์เกิร์ลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาแค่มือถือเอ้ยมือถือแล้วก็มืออย่างเดียวนะวันนี้มาทั้งตัวเลยแล้วก็มีคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงนั่นเองนะคะก็วันนี้เราจะมาแนะนำเกมที่เรียกว่าเล่นจริงเหนื่อยจริงสนุกจริงนะคะก็เป็นเกมเต้นนั่นเองนะก็สำหรับเกมนี้จะเป็นเกมที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะนั่นคือเกม Just Dance Now นั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดได้ยินคำว่า Just Dance เนี่ยก็จะนึกถึงเกมที่มันอยู่บนเครื่องอย่างเช่น Xbox หรือมันก็เครื่อง Wii นั่นเองนะคะก็เป็นเกมที่เราต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรตัวคอนโทรลเนี่ยในการถือแล้วก็ถือไปแล้วก็เต้นไปตามจังหวะของที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้มันมาแล้วมันมาในเวอร์ชั่นของสมาร์ทโฟนนั่นเองนะซึ่งแน่นอนว่าเราต้องมีคอมพิวเตอร์เครื่องนึงนะหรือมันก็สมาร์ททีวีก็ได้นะขอแค่เข้าไปในเว็บของเขาให้ได้แค่นั้นเองนะแล้วก็มีสมาร์ทโฟนเครื่องนึงที่สามารถดาวน์โหลดแอป Just Dance Now ได้นะคะก็วิธีการเล่นของเขาเนี่ยง่ายมากนะเดี๋ยวใครจะงงว่าเฮ้ยฉันโหลดมาแล้วทำไมฉันเล่นไม่ได้เนี่ยนะก็พกคอมมาสักเครื่องนึงสมาร์ททีวีหรือโน้ตบุ๊กก็ได้นะก็ขั้นตอนแรกเนี่ยให้เข้าไปในเว็บ justdancedown.com นั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นให้กดคำว่า Play Now นั่นเองนะปุ๊บส่วนมือถือเราก็กด Play ตามเช่นกันซึ่งตอนนี้เขาจะถามว่าคุณจะจอยห้องเบอร์14ห้องเดิมไหมเราตอบโนไปก่อนเลยนะโอเคคราวนี้บนหน้าจอเขาเรียกว่าบนคอมเนี่ยเขาบอกว่าคอมเครื่องนี้จะเป็นห้องเบอร์16นะซึ่งเราก็กดเลขไปเลย1 6ใช่ปะใช่แล้วก็กดจอยเข้าไปนั่นเองนะคะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นขึ้นหน้าจอบอกว่าเนี่ยเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กดโอเคค่ะคราวนี้เราก็เป็นหน้าจออีกแล้วซึ่งเราสามารถใช้เมาส์ในการขยับเลื่อนดูว่าเฮ้ยฉันจะเล่นเพลงไหนอะไรยังไงได้หรือจะดูมันนี้ได้เลยว่าเอาเพลงไหนดีนะซึ่งถ้าสมมติว่าเราเล่นกันเป็นหมู่คณะเนี่ยลืมบอกไปว่าเกมนี้สามารถเล่นพร้อมกันหลายๆคนได้ด้วยเนอะนะอย่างเช่นนี่มีตัวละครให้เลือกอยู่4ตัวเลยว่าเราจะเฮ้ยฉันจะเป็นคนนี้ไหมเพลเยอร์ที่1ถ้าเกิดเห็นบนหน้าจอมันก็จะขึ้นอย่างนั้นนะตอนนี้เราหาเพลงที่เราจะเล่นได้แล้วนะเดี๋ยวเปิดอีกจอนึงแป๊บนึงเผื่อใครเห็นไม่ชัดนี่พร้อมแล้วเรากดสตาร์ทกันได้เลยก็อย่างที่บอกกดได้ทั้งบนสมาร์ทโฟนแล้วก็บน PC นั่นเองนะคะแล้วก็ถือมือถือไว้ที่มือขวามือขวานั่นเองนะในการเต้นอาจจะเห็นเต็มกล้องไปหน่อยนะขออภัยด้วยก็จะเห็นว่าเราก็จะใช้มือถือในการควบคุมนั่นเองนะคะการเล่นกันแบบคร่าวๆกันแล้วนะคะก็สำหรับเกมนี้มีให้ดาวน์โหลดทั้ง Android แล้วก็ iOS นั่นเองนะก็สำหรับใครที่จะดาวน์โหลดเนี่ยก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยสำหรับ สำหรับ Android นะคะส่วน iOS เนี่ยเราต้องเปลี่ยนร้านค้าก่อนนะคะรู้สึกว่าจะใช้เป็นโซนยุโรปนั่นเองนะก็ขอให้ลุ้นว่าเข้าไทยเถอะเราจะไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนร้านค้าของเรานั่นเองนะคะส่วนข้างหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นก็สามารถติดตามชมในคลิปหน้าได้นะส่วนตอนนี้ขอตัวไปเต้นต่อแล้วนะคะกำลังเพลินนะรอบนี้จะขอถอดรองเท้าเต้นแล้วไปแล้วบ๊ายบาย